ครับผมพี่น้องสวัสดียามเช้าครับผมมาถึงแล้วครับคลิปนี้ครับมาถ่ายปลาพี่น้องเมาสักครับผมมาก็กำลังสตาร์ทเครื่องพอดีครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนี่แหละครับพี่น้องโอ้โหจะให้ดูครับปลากำลังขึ้นเลยครับแสดงว่าเมื่อคืนนี่แสดงว่าเมื่อคืนเขาจับกันเต็มเลยครับผมนี่หลอกปลาดูนู่นนี่นะครับโอ้โหปลาหมอตัวใหญ่ๆนะครับดิ่งกุ๊กตักกุ๊กตักอยู่เลยครับนี่นี่ครับโอ้โหตัวใหญ่เนาะโอ้โหนี่แหละครับผมตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนี่ครับนู่นนู่นเราไปแล้วครับครับพระจันทร์ก็ใกล้จะรับขอบฟ้าไปแล้วครับผมก็อีกไม่นานครับพี่น้องไม่ถึงชั่วโมงหรอกครับผมได้จับแน่นอนครับผมเช้านี้ที่ฟ้าสางครับฟ้าสางที่บุรีรัมย์กระสังนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามกันครับผมรอติดตามที่อยู่ผ่านเมียนไตรเตยเดิมลังมาเด้อครับพี่น้องจิบกาแฟเช้าๆครับผมโอ้โหบรรยากาศครับผมโอ้โหพี่น้องหาไม่ได้แล้วครับความสุขแบบบ้านๆเราอย่างนี้ครับยากครับที่จะได้สัมผัสเนาะพี่น้องผมลุกตื่นแหกขี้ตามาครับจริงก็ตื่นเช้าปกติแล้วครับผมไม่ใช่แหกหรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาของผมระเบียบวินัยเวลาเป็นเรื่องปกติของสรยัตนะครับผมมาตรฐานตรงนี้ที่กำลังขึ้นเลยครับนู่นนะครับนี่ก็ปิดเครื่องสูบไปรอบหนึ่งครับก็ต้องลงไปเกลี่ยนะคุณวิจารณ์ผมกี่โมงผมจับอ๋อรอครับพี่น้องเพราะว่าแค่อีกปิดใจเดียวก็แห้งแล้วครับก็รอคนจะมาช่วยจับนะครับผมตัวนี้ก็จิบกาแฟไปก่อนเดี๋ยวอื้อพี่น้องจะเป็นพรานนกนะเฮ้ยขาวจั๊วเลยเดี๋ยวให้ดูครับผมให้ดูครับโอ้ทั้งเหี่ยวเหี่ยวแดงเอาครับเจอแขกผู้ไม่ได้รับเชิญนะครับมาร่วมงานเลี้ยงแล้วครับผมพี่น้องแต่เช้าเลยครับอันนี้แขกไม่ได้รับเชิญนะครับนู่นนะครับกำลังร่อนกันมาแล้วครับแซวซะโอ้โหครับขาวโพลนเลยครับผมอร่อยอร่อยลาปากมือนี่เออพี่น้องเอ้ยประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40-50ตัวแล้วครับผมเอ้ยเอาแล้วพี่น้องจิบกาแฟกันต่อครับผมบ้านอีแรงไข่พี่น้องคุ้มตมัดปวงครับผมได้ที่อยู่ได้พิกัดแล้วครับผมคุ้มตมัดปวงบ้านอีแรงไข่อ๋อเจ้าเองจ่าซิมจ่าซิมแรงไข่คุ้มตมัดปวงแต่เองเมร์ะอ๋อคุ้มแปลคุ้มตมัดปวงครับภาษาไทยตำบลอันนี้ตำบลอะไรครับตำบลสองชั้นจ้ะตำบลสองชั้นเมนเราตำบลสองชั้นของสองชั้นตำบลสองชั้นพี่น้องอำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับผมก็ถ้าอยู่ง่ายๆก็อยู่ใต้เขื่อนนะครับจะมีเขื่อนของสองชั้นตรงนี้นะครับอ่างเก็บน้ำห้วยสวายพี่น้องใครที่วิ่งสายสุรินทร์บุรีรัมย์ก็จะมีอยู่ที่เดียวครับหลังพระพุทธรูปใหญ่ๆนะครับผมตรงบ้านสองชั้นนะครับก็โอเคพี่น้องจิบกาแฟเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวรอเพื่ออะไรครับญาติสนิทมิตรจะหายเพื่อนร่วมงานมาแล้วครับมาเดี๋ยวเราก็มาตุ้มมาโฮมกันพี่น้องนี่รู้ปุ๊ตะกันเดี๋ยวผมจะลงไปกลิ้งกับเขาให้ไปกันดูพี่น้องเก็บภาพมันมาฝากกันครับตอนนี้ขอจิบกาแฟเพิ่มพลังนะครับผมพี่น้องเนื่องจากเราแค่ขี้ตาว้าวดาเอ้ยกับจุกบ้านเราดีครับนับพี่น้องกรอยเนี่ยผมชอบมากหม้อนี้ครับพี่น้องที่บ้านผมก็มี
สรุปเอาไปต้มยายานั่นแล้วเมื่อก่อนยาเช็ดน้ำไก่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวกินกาแฟแล้วครับเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อพี่น้องพร้อมแล้วครับทั้งกายทั้งใจครับวันนี้โอ๊ยง่ายเศร้าหรอไหมไม่เศร้าวันเสาร์พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มีคลิปไปให้พี่ๆน้องๆนะครับวันหยุดกันได้ดูปลากระโดดเยอะครับอดใจไม่ไหวครับผมขึ้นมาปบประปรายก็เย็นสบายนะครับอากาศตอนนี้ก็ถือว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับผมอากาศกำลังดีอากาศกำลังดีครับครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวรอกันต่อไปครับผมเอาละครับพี่น้องให้ดูบางส่วนไปก่อนครับผมที่ได้มาเฮ้ยบางท่านเห็นปั๊บคิดเมนูปุ๊บเลยใช่ไหมไงเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยโหลดครับผมเยอะดีมาดูมีแต่ว่าออเดิร์ฟออเดิร์ฟครับผมว้าวพี่น้องมันเยอะมากครับผมตอนแห้งจะขนาดไหนครับผมเนี่ยเกือบยังไม่แห้งนะพี่น้องเอ้ยน้องรอกันต่อไปครับผมผู้คนเริ่มมาแล้วครับได้ยินเสียงมาแล้วพี่น้องนี่ครับระดับน้ำที่สูบ5วันนะครับวันนี้วันที่6แล้วพี่น้องอยู่ด้านบนนี่แหละบนนานี่เลยนะครับผมเห็นไหมน้ำแอ่งๆยังอยู่นะครับไม่ใช่น้อยๆนู่นครับที่เห็นขอบดำๆนู่นแหละครับจากกอหญ้าทางนู้นอ่ะนี่คือระดับน้ำที่เขาสูบครับใช้พญานาค2ตัวนะครับผมนั่นแหละพี่น้องปลาทั้งนั้นโอเคครับได้ยินเสียงคนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องเอาละครับพี่น้องเริ่มลงกันแล้วครับเริ่มลงแล้วก็เก็บอันนี้ปลาที่เขาตายนะครับผมพวกปลาตะเพียนปลาขาวพวกนี้นะครับว่าน้ำเริ่มแห้งเพราะมันหลายวันแล้วครับพี่น้อง5วันนะครับอันนี้วันที่6เนาะโอ้วันที่8พี่น้องโอ้โห8วันครับระดับน้ำก็จากที่ผมพูดถึงนั่นแหละครับนู่นเนี่ยถ้าพี่เดินตรงนี้ก็คือมิดหัวนะครับดูจากขอบนะครับน้องเก็บมาแล้วโอ้ยยาเกือบเหยียบปลาคอเลยน้องอย่าห้าดูเขาเอเป๊ะอยู่เนี่ยอ้ายตัวใหญ่เลยครับผมตอนนี้ผมยิงครับผมไม่จับผมแค่เดินถ่ายเราก็เป็นแค่คนถ่ายยายว่าอะไรแต่ความครับผมมาเป็นมอความนี่ไม่รู้จักใครเลยย้อยอันนี้มอความครับมอความใครรายการนี่ครับโอ้ยายมันจังรายการอังกฤษแน่นอนล่ะเฮ้ยยายราศีจับเลยจังกล่องจับอุจักกูดแล้วอยู่ไหนตื่นนะหยอกเย้าหัวเราะแต่เช้าเลยครับเมากาแฟครับผมหอยก็เยอะหวงอะไรครับอุปลาไหลโอ้ปลาไหลวะเสร็จเรียบร้อยพี่น้องรู้สูตรจับปลาไหลแล้วครับใส่ถุงมือโอ้ง่ายจังเลยโอ้ฮะผู้ใหญ่นี่มือมันมือจับปลาไหลเลยนะเดี๋ยวจะพาไปจับปลาไหลที่รัตนบุรีอ๋อชุมพลบุรีพี่น้องเริ่มปุ๊บก็ได้เลยครับผมจับไปเป็นลงจับได้แป๊บเดียวอันนี้ผลงานจากจับเมื่อคืนนะครับผลงานจากจับตรงนี้เมื่อคืนครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปลงจับต่อครับผมตอนนี้ก็ลูกค้ามาเต็มแล้วครับบดสดๆจากบ่อครับผมอันนี้หกศพห้าศพอันนี้ก็จะขายสดๆกันข้างบ่อเลยครับชาวบ้านก็มาช่วยกันนะครับมาอุดหนุนมานี่แหละครับผมพี่น้องที่เก็บมาเมื่อกี้นะครับผมพี่น้องนี่นะครับอันนี้คือสดๆตามหมู่บ้านนะครับมาก็เดี๋ยวส่งตลาดก็อีกส่วนหนึ่งครับผมอาตตุ้ยนิ้วแซมมันใช่ห้าเต๋อนี่เสร็จเต๋อใหญ่ยั่วโตต่อแต่อาตตุ้ยนิ้วอันยงแซ่เต๋อยงยั่วโตต่อเราเมื่อนี่ว่าเราจับกันต่อครับพี่น้องแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วพี่น้องดูดปลาแล้วครับโอ้โหเป็นเหยียบอะไรอยู่พี่น้องเหยียบปลาได้เยอะมากเหยียบปลาครับนึกว่าเหยียบปลานี่แหละครับโอ้ปลาซิวเยอะมากครับผม
ครับผมนะครับเห็นหลังไหวๆแล้วครับดูครับแขกก็ยืนรอกันอยู่รอเวลาครับช่อนเยอะครับปลาช่อนเยอะมาแล้วครับกระโดดมาแล้วครับโอ้โหแล้วสุดท้ายแล้วพี่น้องใกล้จะแห้งแล้วครับใกล้แล้วไหลวกๆมาเลยว้าวพี่น้องเป็นภาพที่สวยงามมากครับผมเดินจับไปเรื่อยๆครับผมอันนี้เก็บเอาปลาตะเพียนนะครับผมนี่นะนี่ครับภาพที่สวยงามมากครับผมรอลุ้นกันต่อไปครับรอจับกันต่อไปใกล้แห้งแล้วครับผมปลาเยอะมากครับผมปลาเยอะมากครับโอ้โหเดินอีกปลากระเด็นกระดอนโอ้โหมีความสุขจริงๆครับผมกับการจับปลาพี่น้องโอ้โหจับไปยกไปครับโอ้พี่น้องดูต้นตาลข้างหลังโอ้ไปดูปลาแล้วครับตอนนี้ภาพนี้โอ้สวยมากครับผมใกล้ๆแล้วครับผมมาใกล้แล้วโอ้ดูปลาจุกเยียบจุกเยียบกันไปหมดเลยครับผมเป็นไตรจั่วโตโมตระไหมวับโอ้ยน้องรอลุ้นครับว่าปลาช่อนใหญ่สุดจะประมาณกี่โลครับปีนี้น้ำน้อยครับพี่น้องปลาจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับนี่ครับผมใกล้มาแล้วเริ่มแห้งมาแล้วเราจับกันไปแล้วครับโอ้โหโอ้น่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวยิงเสือมาที่ผมเคลื่อนเลยครับมักกะโล่น่าจะประมาณนี้ครับตัวอย่างใหญ่ครับผมตัวอย่างใหญ่เลยตัวเท่าไหร่นั่นมักกะโล่น้อยน่าจะกิโลกว่าโอ้โหพี่น้องมีการบอกมาแล้วว่าน่าจะประมาณโลกว่าครับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วเห็นแว๊บดูเขากระโดดลงตามมาเรื่อยๆครับต้องจ้ำต้องจ้ำต้องจ้ำมาลองดูของนู้นเนี่ยลองดูมุมต่ำนี้ครับอุ้ยมาแล้วมาแล้ว มาแล้วครับผมโอ้โห มาแล้วครับผมโอ้พี่แจนมาแล้วมาแล้วครับเห็นหลังไวๆน่าจะใหญ่สุดแล้วครับผมจ๊ะอีมากันแล้วว้าวไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับปูตัวไปแล้วตัวใหญ่ครับผมพี่น้องดูนะครับเนื้อจระเข้ไปเลยเห็นเป็นหลังวบวบโอ้โหไปแล้วครับผมเข้าท่อแล้วครับหน้าโนตราจ้ะ
โอ้เอาแล้วครับผมโอ้ยน้องน้องไปไหนแล้วครับตัวใหญ่พอดูดิไม่ตรอยเองไหมรอดูโอ้โหไปแล้วน้องหลังไวๆโอ้โหนะครับผมขึ้นตะกร้าเดี๋ยวนี้แหละขึ้นตะกร้านะครับมันผมกะด้วยสายตาครับผมโล2ขีดจากเซียนนะครับเซียนหรือจะถูกหรือผิดใกล้เคียงครับพี่น้องจับเลยเอาเลยครับผมว้าวโอ้โหเรียบร้อยครับรอลุ้นต่อไปครับจะมีใหญ่กว่านี้ไหมพี่น้องตัวละ2กิโลโอ้ใหญ่จริงตัวไหนครับตัวละ2กิโลไข่ด้วยครับไข่ด้วยตัวใหญ่เลยไข่เต็มท้องเลยปลาซิวเยอะมากครับโอ้โหเยอะครับปลาซิวเยอะจริงๆครับผมโอ้โหแพะ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 มวนมวนมวนครับมวนยังไม่ได้จับเองนะครับภาคยังม้วนเลยครับครับม้วนเลยครับเอาไปเลยพี่น้องโอ้ชีวิตนะครับ180ของประเทศไทยต้องมีชีวิตแบบนี้เลยครับผมชาวไร่ชาวนาหาปูหาปลาโอ้โหที่นี่อุดมสมบูรณ์มากครับดูจากนกก็รู้ครับผมโอ้ตอนนี้เหยี่ยว5ตัวครับผมเหยี่ยว5ตัวพี่น้องบินร่อนรออยู่ครับนกกระยางอีกประมาณ60ตัวแล้วก็นกอะไรเล็กๆอีกนะครับผมเยอะมากครับมาแล้ว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 นะครับทยอยมาแล้วครับหลังจากไปปล่อยควายปล่อยอะไรครับผมเราจะเลี้ยงควายด้วยครับผมมีควายเผือกด้วยครับแค่มีกี่ตัวครับควายเผือกชื่อเงินล้านเดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายควายเผือกไปยิงเงินล้านพี่น้องนี่ตอนนี้อยากเจอมากครับปลาเผือกมีไหมต้องเรียกเขาปลาทองปลาทองครับพี่น้องเปลี่ยนชุดแล้วครับผมเปลี่ยนชุดแล้วครับกำลังจะลงแล้วนี่ครับแบกมาแล้วครับผมมาเพิ่มเติมแล้วครับผมครับพี่น้องเห็นหลังกันเต็มแล้วครับปลากำลังกระโดดเกี่ยวเจ้าเกี่ยวเจ้าโอ้ครับผมครับเราจะดูมุมต่ำไปเลยครับผมภาพสวยๆพี่น้องคลาสสิกครับผมดูแล้วครับลงมากันตัวเยี่ยตัวเยี่ยกันไปหมดแล้วครับผมใกล้เข้ามาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วโอ้โหปีนขึ้นเยอะออกซ้ายออกขวาโอ้โหวิ่งมาโอ้โห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 โหโอ้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 โหนักล่าจากที่สูงครับผมร่อนนั้นรออยู่ไก่แห้งแล้วครับพี่น้องรอใกล้ๆตรงนี้แหละครับผมเอาละครับพี่น้องทยอยขึ้นไปเรื่อยๆครับผมตามออเดอร์ครับมีคนสั่งตามมาเรื่อยๆแบกขึ้นไปครับไปแล้วใกล้แล้วครับผมใกล้จะแห้งนะครับจับไปเรื่อยครับคนจับก็จับคนขายอยู่ข้างบนก็ขายครับคนคัดปลาเตรียมที่ไปส่งตลาดก็
้าวแบ่งหน้าที่กันแยะๆพี่น้องในการสูบในการเมาแต่ละครั้งแบ่งหน้าที่กันทำไปครับผมผมช่วยกันครับคนถ่ายผมจะช่วยจับฟรีเลยครับงานอย่างเงี้ยจะกระโดดคลานมันเที่ยวดิอย่าพี่น้องเอ้ยอันเนี้ยไปคันไม้คันมือครับผมคันเพราะโดนหอยคันหรือเปล่าคันเพราะเห็นปลาดิ้นครับผมน้องอยากจับเอ้ยบองโก้เนื้อจับไตรจับไตรคะไตรซูปปลาดุกครับปลาดุกชัวครับอย่างนี้ว้าวปลาดุกนะครับผมผมก็เป็นเหมือนเหยี่ยวก็เหมือนครับเหมือนนกกระยางครับยืนเฝ้ารอเลยครับผมรอถ่ายเลยครับมาใกล้ๆนะครับมาเด้อมาดูอะไรก็ถ่ายนะบอกปลาครับผมคนมาสั่งปลากระดี่แล้วนะครับเมื่อเช้าสมานจานสัมกลูตาจะขึ้นมาจะเน่งไรตัวตากระดี่คนมาสั่ง30โลดูนะปลากระดี่รู้ว่าแต่ผมจองปลาหมอไป200ครับย่างมันแหลบเอาไปฝากที่เข้ากุเตอรวมมาใกล้ๆทั้งหมดครับจะได้ประมาณนะก็จับเรื่อยๆมาทุกวันนะครับผมก็ต่อแห้งนะครับน้องครับอันนี้ขึ้นมาดูครับคนเตรียมตัวที่จะลงนะครับนี่คือชุดแบบจัดแปลงเองนะครับผมลงโคลนนะครับนี่ครับก็มันเดินมันรุดมันรุดเดินสบายๆพี่น้องไม่ได้ใส่บูทแต่ก็โอเคครับปลอดภัยครับระดับหนึ่งเซฟนะเซฟครับเซฟครับมีแต่ผมนี่แหละครับอะไรอยู่คนเดียวดูดโคลนมันดูดครับเดินยากพี่ครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวลงไปดูกันต่อครับพี่น้องโกยปลาลดโกยปลาลดอ้าวพี่น้องมันลุ้นครับโกยหาปลาลดเมื่อกี้ไปทางไหนไม่รู้ไปอย่างไวเลยอ่ะปลาลดหรือปลาไหลปลาไหลปลาลดเลยหายนี่ควานหาปลาลดครับถุ่มลังมันตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ครับเอาหน่าได้แต่เจอก็คุ้มแล้วครับตัวใหญ่ตีตะกาย
หายแล้วหาไม่เจอแล้วไปทางไหนแล้วมันโจรดิโจรได้ไงใช่โจรก็ถูกแต่ในกับพ่อไม่ไปโจรแต่วันหายหายเลยหายจำมันไม่ทันแล้วเกิดได้ใช่ไหมตัวใหญ่ครับผมแต่เป็นกระเจงตัวนี้กระดาวกระดาวกระเจงเรากระดาวเราขาหนอฮาราโนจำรึน้ำแห้งแรงๆหน่อยใครรอเก็บปลาลดนะอู้หูหายไหมกะครับสาดต่อไปพี่น้องสาดต่อไปยึดเข้าไปครับไกลแล้วครับไกลแล้วจะแห้งแล้วครับสรุปแล้วใหญ่สุดก็ตัวที่ผมถ่ายให้ดูแล้วครับผมประมาณโลกว่าแล้วครับทีนี้น้ำน้อยครับได้ใหญ่สุดตัวโลกว่าพี่น้องมีปลาบูทองด้วยไหมนี่ได้ปลาบูทอง2ตัวยังไม่ได้ลาปลาบูทองครับพี่น้องทองไปไหนครับเห็นแต่โคลนครับปลาบู2ตัวครับผมนี่ครับเป็นมหากรรมไปแล้วครับผมพี่น้องช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จก็นี่แหละครับเมาสะสูบสะโอ้อาชีพเสริมพี่น้องจะเอาอะไรครับได้อาชีพเสริมแล้วได้ความสุขสนุกสนานไปกินปลาด้วยครับนี่ครับโอ้ยอยู่น้องโอ้ยมาที่นี่ล่ะนี่ครับกำลังไหลกันมาเรื่อยๆครับผมปลากุ้งกุ้งครับปลาซิวปลากระดีนะครับคนสั่งปลากระดีตอนแรกนึกว่ามาเยอะตัวนี้เยอะมากครับเห็นเยอะมากครับผมยอดสั่งจองมาเป็นทีละ30โลเนี่ย1โลเนี่ยปลากระดีเนี่ยปลาร้าปลาร้าพี่น้องเดี๋ยวผมจะทำปลาล่าปลาสลิดบ้างครับที่ผมเลี้ยงครับพี่น้องเอ้ยเงยเกิดโอ้โหอยู่ข้างบนปลาช่อนโอ้มาแล้วรอกันอีกนิดนึงครับระหว่างที่เขาจับกันอยู่ครับมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งครับผมสุ่มอยู่ครับไอ้ทำเป็นนิ่งนะผมทำเป็นนิ่งไปแล้วไปไกลมากครับดูดูดูโอ้โหนี่ครับโอ้โหวิ่งมาคลานมาแต่ไกลๆเลยครับดูดูปลาบูพี่น้องปลาบูอีกแล้ว3ตัวครับปลาบูแล้วนี่ดูครับมาซ่อนอยู่อย่างนี้นะครับผมปลาอะไรเนาะปลาช่อนครับปลาช่อนปลาช่อนโอ้โหเราต้องดูขอบๆนี้นะครับผมไกลแล้วไกลแล้วครับไกลแล้วครับดูดเข้าไปอีกแล้วปลาช่อนยังอยู่ด้านบนเยอะครับผมนี่นะครับยังอยู่ด้านบนตามแอ่งตามอะไรต่างๆเยอะมากครับผมโอ้ดูตรงนี้ครับพี่ตรงนี้ครับพี่สองตัวนี่ก็เห็นหลังอยู่ครับนี่เห็นหลังเยอะเห็นหลังเห็นครีบอยู่ครับพี่นะครับคนนี้ก็ยังมีเยอะนี่ไงโอ้ตุ่มกันอยู่เยอะเลยครับผมกันบนนี้ยังอยู่เยอะลองดูหอยจุ๊บนะครับหอยจุ๊บหอยจุ๊บเต็มไปหมดเลยครับเรือโอ้หอยเยอะมากครับผมนี่น้องมาดูปลาซ่อนตัวว้าวว้าวหอยจุ๊บนี่โอ้ยเยอะมากเยอะมากมากพี่น้องบอกได้เลยว่าเยอะมากมากหอยจุ๊บนี่ครับเราก็ทยอยจับทยอยแบกขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็ตามออเดอร์เนาะโอเคครับผมผมก็คงจะเก็บบรรยากาศมาให้ดูประมาณนี้เลยครับผมเพราะว่าปลาเขาก็ทยอยออกขึ้นไปส่งเรื่อยๆนะครับหนู
ฉะนั้นไม่ได้เห็นรวมทั้งหมดนะครับก็จับทุกวันครับผมจับทุกวันค่อยทยอยจับจับจับตามขอพอมาจนวันนี้วันสุดท้ายครับเขาขายไปเป็นปลาสดๆเรื่อยๆนะครับที่ตลาดเนาะเหยียบปลาครับแล้วดูรอยปลาช่อนวิ่งนะครับจะๆไปเลยนะครับดูรอยวิ่งของเขาวิ่งอย่างนี้เลยครับนี่คือปลาวิ่งนะครับรอยถ่ายรูปแล้วครับเมื่อกี้ดิเราถ่ายเห็นแต่รอยแล้วกันครับผมรอยปลาวิ่งนะครับแล้วพี่น้องก่อนกลับครับผมก่อนกลับอย่างที่ผมพูดไว้ครับจองไว้200ครับดูปลาหมอพี่น้องผมได้ไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะผมก็เลยต้องเตรียมมาด้วยครับผมถังประจำกายครับผมพี่น้องจับปลาครับซื้อไปฝากพี่เท่าพุกเกนะครับผมปลาตัวใหญ่โลนะบอกมีแถมให้ด้วยครับตัวเล็กๆ2ตัวใจดีครับผมครับพี่น้องทีนี้ก่อนครับพี่น้องก่อนกลับครับผมก่อนกลับให้ดูนิดนึงครับเมื่อกี้เพิ่งแบกมาพอดีครับกำลังล้างปลากระดีครับโอ้โหไปตามออเดอร์เลยครับผมอันนี้เลยครับนี่ครับปลาหมอล้วนครับผมนี่ยังไม่ล้างเลยทุกคนยังไม่ล้างครับยังไม่ล้างเนี่ยดูดีครับคลาสสิกจับก็ยังจับกันต่อไปพี่น้องปลาหมอครับปลาหมอเยอะครับเมื่อกี้ผมก็ไป2กิโลแล้วยังเหลืออีกเยอะอยู่ครับนี่ครับมาแล้วพี่น้องงูกินปลาครับผมขึ้นมากินปลาซิวหรือเปล่าปุ๊บปลึกบอกวนเลยแม่เองปุ๊บปลึกพี่น้องไม่ทุ่มเนื้อหน้าคอนดาโอ้โหดูดิใบกิโลเนี่ยหน้าคอนดาเออใบกิโลปุ๊บนี้ไม่ใช่มันเป็นเหมือนไอ้นั่นน่ะหน้าคอนดาว้าวนี่แหละครับปลาที่เขาจับไปอบแดงก้นนะเขาตามมากินปลาซิวปลากระโดดที่นู่นครับผมโอเคครับผมพี่น้องคลิปนี้แค่นี้แหละครับเอาละครับมาดูน้ำที่เขาสูบออกจากสระนะครับผมนู่ไปตามทุ่งนานะครับนาที่ผมเคยมาถ่ายจับปลาช่อนปลาอะไรนะครับนี่จับปลาช่อนตามรถเกี่ยวนะครับผมนี่ครับน้ำที่ไปก็โอ้โหเยอะมากปล่อยเขาไปรวมกับฟางกับต่อสั่งก็เป็นปุ๋ยต่อไปครับหมักเป็นปุ๋ยโอ้โหพี่น้องไม่ต้องพูดถึงครับต่อไปนาก็จะสวยครับผมข้าวก็สวยนู่นครับที่เราจับปลาโน่นอยู่ในแอ่งนั่นแหละครับผม